สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดอาคารสิริสีมาพัฒน์เป็นอาคารเรียน3 ชั้นสร้างขึ้นทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดได้รับพระราชทานนามอาคารว่าอาคารสิริสีมาพัฒน์มีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งความเจริญและความเป็นมงคลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อสทประดับที่ป้ายชื่ออาคารโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ122 ปีพระบารมีปกเกล้าและนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดนครราชสีมาขนาดใหญ่พิเศษตั้งขึ้นมาปี2442ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียนทั้งสิ้น 4,185 คนครูและบุคลากร277คนจัดการเรียนการสอนและดำเนินกิจกรรมจิตอาสาสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยพัฒนาจิตสำนึกของนักเรียนเช่นเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมทำจิตอาสาเมื่อเกิดภัยพิบัติปรับหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพผู้สอนการบริหารจัดการของโรงเรียนสำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา2551จนถึงปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติได้รับเหรียญรางวัลต่างๆรวม42 เหรียญและเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่15เมื่อปี2561นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติที่เยอรมนีและอิตาลีในปี2562เวลา 13:26 เสด็จพระราชดำเนินไปณเมรุชั่วคราววัดสุทธาจินดาตำบลในเมืองในการพระราชทานเพลิงศพพระศาสนโสพลโกศลสิรินทโรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธและอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธาจินดาซึ่งมรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่9ตุลาคม2563สิริอายุได้96ปีพรรษา74พระศาสนาโสพลมีนามเดิมว่าโกศลโพงามเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน2467ที่ตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันคือตำบลระเวียงอำเภอโนนนารายเป็นบุตรของนายสอนกับนางสงโพงามมาประชาครั้งแรกที่วัดธรรมวงศาบ้านระเวียงจังหวัดสุรินทร์บรรพชาครั้งที่2ที่วัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาและอุปสมบทในปี2489ได้รับฉายาสิรินทโรด้านงานปกครองเริ่มจากเป็นครูสอนปริยัติธรรมและกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวงเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธเป็นเจ้าวาดวัดสุทธาจินดาเป็นรองเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธเป็นรองเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธท่านยังเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดสุทธาจินดาและเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียนการกุศลวัดสุทธาจินดาได้สนับสนุนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิร่วมกับสถาบันพลังจิตานุภาพให้กับพระสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไปในวันเสาร์อาทิตย์และให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาสวดมนต์และทำสมาธิทุกเย็นวันศุกร์ต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายประสิทธิ์เอื้ออาภรณ์ณวัดสแกนายประสิทธิ์เอื้ออาภรณ์เกิดเมื่อวันที่2ตุลาคม2476เป็นบุตรของนายยกจินกับนางอยู่อุยแซ่อื้อนักครอบครัวสมรสกับนางจูเอื้ออาภรณ์มีบุตรธิดา5คน
นายประสิทธิ์เอื้ออาภรณ์ใส่ใจดูแลบุตรหลานอยู่เสมอสนับสนุนและให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในหน้าที่การงานของบุตรธิดาทุกคนที่มีชื่อเสียงได้แก่ศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนาวาอากาศตรีหญิงแพทย์หญิงลัคนากาญจนกูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์นายประสิทธิ์เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตมีความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรและอดออมเป็นนักธุรกิจที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีเมตตาเป็นที่เคารพรักของทุกคนและได้ทำงานช่วยเหลือสังคมมาตลอดชีวิตปฏิบัติหน้าที่เหรัญญิกของมูลนิธิหลักเสียงเสียงตึงและสมาคมเตียอังด้วยความสุจริตซื่อตรงนายประสิทธิ์เอื้ออาภรณ์ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564สิริอายุ88ปีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดระนองกับทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาวันนี้เวลา 18:25 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของโรงเรียนพิชัยรัตนาคารอำเภอเมืองจังหวัดระนองชมรมก่อตั้งเมื่อปี2553และน้อมนำแนวทางการดำเนินงานของโครงการ To Be No. 1มาใช้รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงความประพฤติของนักเรียนเช่นจัดกิจกรรมให้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นถึงคุณค่าของตนเองและบุคคลอื่นโดยส่งเยาวชนเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol ทุกปีและปีนี้ได้เป็น1ใน16คนผู้ชนะการประกวดระดับประเทศรุ่นที่11นอกจากนี้ยังเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานชมรม To Be No. 1ทุกปีและจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีมีอาสาสมัครประจำศูนย์40คนและมีหลักการทำงานคือมุ่งมั่นแก้ไขใส่ใจไปด้วยกันดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบรายเดียวรายกลุ่มทางโทรศัพท์และทางออนไลน์กิจกรรมการพัฒนา EQ เน้นการฝึกสมองและกิจกรรมสร้างสุขแบบให้อิสระกับสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมร้องรำเล่นเต้นศิลปะและดนตรีสำหรับการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดระนองตลอดระยะเวลา19ปีได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำขับเคลื่อนและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนอำเภอ To Be No. 1ครบทุกอำเภอพร้อมพัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบระดับประเทศพัฒนานวัตกรรมและขยายเครือข่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปีในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1แล้วพระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนองเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดเพื่อการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idolปัจจุบันจังหวัดมีสมาชิก To Be No. 1อายุระหว่าง6ถึง24ปีจำนวน 51,757 คนและชมรมจำนวน346ชมรมโดยจังหวัดระนองเป็นจังหวัด To Be No. 1ต้นแบบระดับเงินองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเต็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยน้องพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ทับ2564พร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการจะเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับพื้นที่ทำกินของราษฎรที่ยากจน
ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรในรูปหมู่บ้านสากลการเกษตรมี4โครงการได้แก่โครงการหมู่บ้านสากลห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเต็งป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงการจัดการที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำได้พัฒนาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานเป็นหมู่บ้านสากลโครงการหุบกระพงและเป็นต้นแบบแก่พื้นที่อื่นๆโครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยอำเภอชะอำและตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางพัฒนาศักยภาพประชาชนตามรูปแบบสากลการเกษตรและโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับกลัดหลวงกรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำทั้งร่วมกับสากลการเกษตรสนับสนุนพัฒนาเกษตรกรต้นแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับเป็นโรงพยาบาลหรือสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่ปรับสถานที่ศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากโรคโควิด-19ในวันนี้มีนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการบริหารหรือดำเนินการของโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแก่โรงเรียนในสังกัดจำนวน7โรงเรียนเช่นค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงอาคารค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ห้องน้ำและเป็นค่าเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาส่วนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวบริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองสตูลและผู้ที่มีภูมิลำเนาอื่นแต่ทำงานอยู่ในจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่2เพื่อประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตพร้อมทำมอบกล่องเวชภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ภายในครัวเรือนด้วยจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ